น้องคนนั้นแหละน้องคนนั้นแหละที่พี่เคยเห็นนั่นแหละเออคู่เขาอีกคนนึงได้เป็นมิสแกรนด์สกลนครด้วยนะมิสแกรนด์สกลนครรองมิสแกรนด์สระแก้วสระแก้วแล้วก็ไปได้มิสแกรนด์สกลนครได้เป็นมิสแกรนด์สกลนครสกลนครครับผมยอดครับเสียงสูงด้วยนะครับก็อย่างนี้ครับมิสแกรนด์ชมพูนุชแน่นอุดรเออน้องโบน้องโบอ่ะเออที่เพื่อนเขาไม่คนอ่ะใครอ่ะเพื่อนเขาจำไม่ได้ติดตามดูนะคุณผู้ชมครับนี่แหละฮะเอาล่ะครับมาดูครับมังกรแห่งจี้หลินครับครับเจอกับท่านนั้นของปตท.วรุจิรวงศ์ก็เป็นประสบการณ์แล้วครับสำหรับปตท.ครั้งที่แล้วครับใจร้อนสมาธิไม่ดีโดนหมัดหลับกลางอากาศครับหัวปักหัวทิ่มมาดูครับมังกรจิ้งหลินคนนี้นักชกจากชาวจีนจะเป็นอย่างไรเอาครับแข้งซ้ายของ1 2พยายามจะทิ้งหมัดขวานะครับปตท.ครับสูงยาวดีเหลือเกินนะครับอย่าประมาทครับมือสูงเข้าไว้มือสูงเข้าไว้โอ้ยแม่ศอกกลับเลยหายากก็มานะครับอ้าวยังไงล่ะโดนขวาตรงครับยังไงฮะเจ็บศอกหรือว่าเจ็บหัวเจ็บหัวครับโดนขวาตรงครับไปศอกยังไหวฮะมังกรมังกรนะต้องเป็นมังกรนะเราต้องเป็นมังกรมังกรจิ้งหลินเอาแล้วครับต่างคนต่างทับศอกโอ้โหโดนเต็มกระบาลครับยังไหวไม่ไหวครับมังกรจิ้งหลินนับอีกครั้งครับนับครั้งที่2สายตาสีหน้าแววตานี่กำลังนึกอยู่ว่ากูมาทำไมเอามาต่อยมวยครับแต่ว่าโดนลูกอะไรอ้าวยังไหวครับน็อกหรือไม่น็อกต่อครับต่อถ้าอย่างนี้ไม่น่ารอดรอดหรือไม่รอดรอดสิครับรอดหรือไม่รอดมันต้องรอดเรียบร้อยครับจบเกมครับเอาละครับผมว่ามาคุยเรื่องสาระดีๆดีกว่าครับเพราะว่ามันช็อกเร็วไม่ปตท.ถามหาคู่โชคคนนั้นอ๋อต้องถามพี่โจละทำไมอ่ะคู่โชคที่น็อกปตท.มามาไหมเขาบอกสิ้นปีเจอกันดูครับเพื่อนๆชาวจีนงงฮะเกิดอะไรขึ้นโอ้โหนกกระจอกไม่ทันกินน้ำเหมือนผมเลยเพื่อนๆชาวจีนก็บอกว่าเมื่อไม่เหมือนที่คุยกันไว้ครับไม่เหมือนที่คุยกันไว้ครับโอ้นกเร็วครับโดนซองโดนหมัดเรียบร้อยครับสามนัดเรื่องดียังไงฮะจะเชิญอย่าลืมนะครับวันที่23มิถุนายนนี้นะครับไปร่วมบริจาคครับณศูนย์พัฒนาเด็กๆบ้านหนองเอี่ยวนะครับเราจะร่วมกันซื้อพัดลมให้กับน้องๆศูนย์พัฒนาเด็กที่นั่นนะฮะบริจาคได้ที่098นะครับเบอร์โทรนะติดต่อได้เลย0985189154ครับมาครับคุณผู้ชมครับว่าจังหวะแรกก่อนครับโอ้ยเข้ากกหูครับจังหวะแรกเข้ากกหูครับเนี่ยครับโอ้มันแฉลบออกไปแนวท้ายทอยด้วยโอ้ยถือว่าหนักเลยนะครับและเนี่ยครับจังหวะแรกครับปัดขวานะครับเข้ากกหูครับก็พยายามล็อกหมัดแล้วนะครับแต่ว่าเนี่ยมันมีช่องนะแล้วก็จากนั้นก็มาโดนอีกทีนึงมาโดนหล่นอีกทีนึงครับแล้วก็มาโดนขวาครับพยายามจะกัดฟันสู้นะครับกัดฟันบวกครับเนี่ยครับไอ้หมัดนี้ก็ยังถักขานะครับของเจียเฉิงครับแต่ก็อย่างว่าล่ะครับโอ้จังหวะต่อยไปมันก็มีศอกการศีรษะด้วยพยายามจะคิดบวกแม่โดนขวาเข้าไปครับโดนสันมือนะครับแล้วก็มาแย็บซ้ายอีกทีนึงไม่ไหวแล้วครับคือสู้ไปอาจจะเจ็บหนักกว่านี้ครับทางด้านของเจ้าหลานเจียเฉิงครับแม่มาแบบหล่อๆเลยครับปตท.ครับเนี่ยครับพอมีแฟนเป็นมิสก็ใช่สิครับครับผมอยากมีเหมือนเขาใช่ไหมเราเนี่ยใช่ฮะใช่ฮะเราคนรักครอบครัวครับคุณเป๊กคุณเดียวครับเชิญครับได้แก่ปตท.วรุจิรวงศ์ยินดีด้วยกับผู้ชนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจกับผู้ที่พ่ายไปบอกแล้วแรงมันยังเหลือแรงมันยังเหลือครับผมกลับมาครั้งนี้ได้ดูสดใสกว่าเดิมนะมาแล้วครับก็บอกแล้วว่ายังลุยกันต่อได้ฮะโคตรมวยแสนชัยยังอยู่นะครับวันนี้ชาวฉะเชิงเทราน่ารักมากจริงยังไม่มีใครกลับเลยคนเดียวอยู่แบบโอ้โหเนืองแน่นหมดเลยนะครับขอเสียงปรบมือให้กับตัวเองด้วยครับทุกคนเดี๋ยวเจอกันนะฮะคู่หน้าสุดท้ายแล้วนะครับกับไทยไฟลูกหลวงพ่อโสธรครับ